สวัสดีครับแฟนๆช่อง TK Chatline พวกเรา Loser Popสวัสดีครับชื่อแบงค์ครับเป็นน้องนำครับผมสวัสดีครับชื่ออ้ําครับเป็นมือกีตาร์ครับสวัสดีครับชื่อทัศน์ครับเป็นมือกีตาร์ครับครับชื่อปอภัยครับเล่นเบสครับสวัสดีค่ะชื่อแพลวค่ะเล่นคีย์บอร์ดค่ะสวัสดีครับปืนครับตีกลองก็รู้สึกป๊อปเกิดมาจากผมนะครับรวมๆเพื่อนๆที่สนิทด้วยกันนี่แหละครับมารวมวงการก็มีเพื่อนที่เรียนมหาลัยธรรมศาสตร์ด้วยกันแล้วก็เพื่อนที่เรียนมัธยมมาด้วยกันนะครับมารวมตัวกันก็เลยเกิดเป็นรูสป๊อปขึ้นมาที่จริงตั้งชื่อมาเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมีคนรู้จักอะไรเงี้ยครับแค่ทำมาแล้วเกิดว่าเป็นชื่อที่ติดปากครับแล้วมันเคยมีคนนึงทักท้วงอะไรหรือว่าแบบกลุ่มเพื่อนๆอะไรเงี้ยทักท้วงระวังนะชื่อแบบมันจะเป็นแบบว่ากับดักเราว่าโอเคแบบเราโตแล้วแต่เราชื่อรูสป๊อปอยู่อะไรเงี้ยแต่ถามว่าแบบเพื่อนๆในวงแคร์ไหมตอนนั้นอ่ะเพื่อนก็ไม่แคร์นะก็ยังถามเพื่อนอยู่ว่าวันนั้นเอาไงอ่ะยังใช้ชื่อนี้ไหมจะปล่อยเพลงละเพื่อนๆก็รู้สึกว่าโอเคชื่อนี้มันเป็นพวกเราดีอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วก็เป็นความเป็นเพื่อนแล้วก็การชอบสิ่งเดียวกันมากกว่าแบบเรื่องของดนตรีอ่ะจริงๆอ่ะดนตรีอ่ะยังไงมันก็เป็นแพชชั่นร่วมอยู่แล้วไม่ว่าใครทำวงดนตรีอะไรอ่ะครับเรื่องดนตรีแล้วครับมันเป็นเรื่องของเคมีมากกว่าครับแพชชั่นที่รู้สึกว่าอยากจะทำสิ่งนี้ขึ้นมาให้สำเร็จร่วมกันมากกว่าครับแบบว่าการ achieve goal แบบด้วยกันมีเป้าหมายร่วมกันอันนี้คือแบบแพชชั่นครับก็ตอนนี้กำลังทำอัลบั้ม2กันอยู่ครับก็ได้ครึ่งทางแล้วครับอัลบั้ม2นะฮะตอนนี้เผื่อไม่เคยฟังอัลบั้มแรกก็ไปฟังอัลบั้มแรกก่อนได้นะครับจริงจริงมันเกิดกัน เรามีคอนเซ็ปต์ในการเขียนเพลงแหละซึ่งมันมีความสนุกความหวานความคลั่งรักความน่ารักความเกินต้านบางอย่างแต่ว่าพอเราอยากจะสื่อถึงอาการละกันอาการของการที่มันหวานมันคลั่งรักเนี่ยมันสื่อไปในคำไหนได้บ้างที่เป็นเสียงนะฮะก็เลยลองหาคำหลายๆคำนะคำว่าวู้เนี่ยมันก็เข้ามาแล้วก็คำนี้มันเป็นคำที่เขาเรียกว่าวู้ดีจังอะไรเงี้ยแอบชอบอย่างเงี้ยใช่เขินมันจะมีความขนลุกนิดนึงมันจะเป็นคำนี้มันมีคำอื่นวู้เยอะตอนเบสฟังกันนะตอนแรกมีคำว่าตีเป็นคำในเพลงอ่ะแหละคำว่าแบบเกิดอาการอะไรเงี้ยคำว่าคลั่งคำว่าอะไรซึ่งคลั่งมันดูคลั่งไหมเราอยากจะแบบแหวกออกมาจากทุกสิ่งทุกอย่างในเพลงจริงคำว่าวู้เนี่ยมันมาทีหลังแล้วเราก็เติมคำว่าวู้ไปในเพลงด้วยที่เป็นท่อนที่วู้เนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเพลงด้วยครับรู้สึกว่าดีใจที่ทุกคนได้รับสารที่เราแต่กระสือสารเช่นรูสป๊อปมีเพลงข้างรักแล้วสักทีอะไรเงี้ยอย่างที่บอกครับเราแม้แต่เป็นรูเซอร์เรามีหัวใจที่ข้างรักได้เรามีความสุขได้ใช่เราเป็นเพื่อนเขาในทุกๆสถานการณ์ได้ครับซึ่งตอนนี้ก็ดีใจที่แฟนได้เข้าถึงสารที่เราจะสื่อไปให้ฟังว่าเราก็ข้างรักได้ครับโอ้ดีใจครับตอนนั้นก็ดีใจกันหมดทุกคนก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าทำสนุกเล่นกันอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นชมรมหมูกระทะมาเล่นดนตรีกันอะไรเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งได้เข้ามาอยู่ในจุดที่พวกเราก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะได้มาอยู่ตรงนี้ก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ยังตามมาฟังเพลงของเรากันประมาณนั้นก็ขอบคุณค่ายวัตถุรักขอบคุณพี่บอมพี่มอพี่อ่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆแฟนๆเพลงที่ติดตามเรามาตั้งแต่เราเริ่มทำเพลงกันปีแรกแล้วก็ขอบคุณโอกาสและกันขอบคุณ TH Headline ที่ให้โอกาสเรามาที่นี่มาสัมภาษณ์แล้วก็มาทำให้เรารู้จักเพื่อนๆมากขึ้นครับผมถ้าเกิดเป็น IG ก็สามารถเข้าไปที่ Loose Pop BKK นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตรง following เนี่ยครับ following ก็จะมี6คนก็มี IG พวกเรา6คนนะครับผมแล้วก็
ถ้าเกิดเป็นTikTok นะครับก็ TikTok Little Pop VK มี YouTube ก็ YouTube Little Pop VK แล้วก็มี Water Duck นะครับผมแล้วก็ Facebook Water Duck Facebook Little Pop VK ครับติดตามกันได้ครับกระดาษแกนครั้งรักเธอทั้งใจฉันไว้วันสบสายตาเธอไปแค่นั้นใจมันหลุดลอย